สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับตัวสกูตเตอร์นะครับเราจะใช้แอปที่ชื่อคำว่ามินิโรบอทนะครับเราก็เซิร์ชคำว่ามินิโรบอทติดกันเลยนี่ครับนี่คือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้เชื่อมกับตัวสกูตเตอร์จากนั้นเราก็ทำการติดตั้งนะครับแต่ในเครื่องนี้เราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งเรียบร้อยเราก็เข้าแอปเลยครับพอเข้าแอปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวรถเปิดอยู่เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อเลยเนี่ยครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดตัวรถไม่ได้เปิดอยู่เขาจะยังหาไม่เจอนะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยปุ๊บหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้อย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือสถานะของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่ 95% ครับเรามาดูสถานะของรถก่อนโดยกดเข้าไปที่ตัวรูปไอคอนของรถสกูตเตอร์อันแรกเลยคือบอกระยะทางที่สามารถวิ่งได้ของรถคันนี้นะครับอันที่สองก็คือในการเปิดเครื่องหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะจับระยะทางที่วิ่งในการเปิดเครื่องในครั้งนั้นครับอันที่สามครับ total mileage ก็คือรถคันนี้วิ่งมาแล้วทั้งหมดระยะทางกี่กิโลครับส่วนอันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิของรถเนี่ยซึ่งเขาจะเซ็นเซอร์อยู่ที่บอร์ดคอนโทรลเลอร์กับแบตเตอรี่ครับอันถัดไปก็คือว่าเราทำการเซตติ้งตั้งค่ารถคันนี้มีทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็มีคอมฟอร์ตโหมดนะครับมีนอร์มอลโหมดเราสามารถใช้ประโยชน์กับการตั้งค่าตรงนี้ก็คือเริ่มต้นที่คอมฟอร์ตโหมดคือโหมดที่ช้าที่สุดเราสามารถตั้งความเร็วลิมิตความเร็วได้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันจะตั้งมาอยู่ที่20กม.ต่อชั่วโมงถ้าเกิดเรามีเด็กๆเล่นเราสามารถจำกัดความเร็วได้ที่10กิโลเมตรหรือต่ำที่สุดก็คือ10กิโลเมตรนะครับหรือ15กิโลเมตรความเร็วจะถูกจำกัดเท่านี้ครับแล้วก็ Normal Mode เราก็ตั้งความเร็วได้ Default ก็จะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัว Sport Mode จะตั้งอยู่ที่สูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือ Cruise Control นะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่จะกดคันเร่งตรงนี้ค้างไว้ที่ความเร็วคงที่5วินาทีความเร็วจะถูกล็อกเราสามารถที่จะปล่อยมือได้เลยนะครับแล้วรถก็ยังคงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ต่อไปหากต้องการยกเลิก Cruise Control ในขณะรถวิ่งเราแค่กดตรงนี้1ครั้งเบาๆหรือกดที่ Hand Brake เบาๆ1ครั้งมันจะตัดระบบ Cruise Control ออกไปส่วนตรงนี้จะเป็นยูนิตของเมทริกนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราปรับเป็น mile per hour ได้นะครับเป็นไมล์ต่อชั่วโมงได้แต่ของบ้านเราคงใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตรงเมนูด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆช็อตคัทครับการเปลี่ยนโหมดคือซ้ายมือมีเป็น comfort mode เป็น normal mode และก็เป็น sport mode ครับส่วนที่2ก็คือการล็อกในที่นี้จะหมายถึงล็อกล้อหน้านะครับในขณะที่รถเปิดอยู่นะครับแล้วเราทำการล็อกเนี่ยเราจะเคลื่อนที่รถไปไม่ได้มันจะล็อกที่ล้อหน้าอยู่นะครับในกรณีที่เราจอดแล้วเราอาจจะหันหลังไปซื้อของเราไม่อยากให้ใครสไลด์รถของเราออกไปส่วนเมนูตรงนี้ก็คือการเปิดปิดไฟนะครับและนี่ก็คือCruise Controlเราสามารถกดช็อตคัทที่ตรงนี้ได้เลยครับ